โลกมันก็หนีไม่พ้นชะตากรรมกันสักคนหรอกช่วงนี้พี่ไม่อยากเอ็งหายหน้าไปไหนเลยข้อยากให้ยุพินมันแต่งงานกับไพวันให้ยุพินไปจากนี่ให้เร็วที่สุดแม่ฉันจะให้ฉันไปเรียนเสริมสวยที่ในจังหวัดปล่อยให้เป็นไปตามดวงละกันนะถ้าไอ้ผู้ทหารในค่ายมันมาจีบเองในใจฉันก็มีแต่พี่คนเดียวเท่านั้นส่วนคนนี้เป็นน้องสาวของผมครับฉันจะไม่ยอมแพ้อุปสรรคอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรมากั้นขวางความรักของฉันได้